ประเทศไทยเนี่ยใหญ่อันดับ2ธุรกิจชานมไข่มุกในอาเซียนมีร้านค้าสาขาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กแบรนด์ทำเองในประเทศไทย 31,000 กว่าร้านที่ขายชานมในประเทศไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตใครชอบกินชานมอาถามท่านผู้ชมครับว่าเชื่อไหมครับในอาเซียนทั้งหมด10ประเทศเนี่ยธุรกิจชานมที่เกิดขึ้นมาแล้วก็โด่งดังมาในช่วงประมาณกว่าทศวรรษจนทำให้คนไทยรู้จักชานมแล้วก็ติดกันงอมแงมจนกระทั่งไปพัฒนาเป็นโลโก้แบรนด์หรืออาจจะเป็นแบรนด์ที่เอามาเข้าจากทางด้านของไต้หวันหรือจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นตลาดที่โตอย่างมากๆจนในที่สุดมีการจัดอันดับฮะประเทศไทยเนี่ยใหญ่อันดับ2ธุรกิจชานมไข่มุกในอาเซียนมีร้านค้าสาขาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กแบรนด์ทำเองในประเทศไทย 31,000 กว่าร้านที่ขายชานมในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมชอบชานมบ้างไหมฮะและมีใครทานชานมบ้างครับนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนี่นะฮะที่ชอบชานมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวนี้ก็ทำให้สะท้อนศักยภาพอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจชานมที่อยู่ในอาเซียนนะฮะ10ประเทศเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ตลาดอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดที่มีเรียกว่าศักยภาพนะฮะมีแรงส่งทางเศรษฐกิจและมีความคล่องตัวสูงรวมถึงมีความยืดหยุ่นสูงในพื้นฐานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่สามารถจะฝ่าฟันในแต่ละช่วงของวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจอาเซียนไม่โดนก็โดนเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันมีความหลากหลายด้วยความที่เศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันมีความคล่องตัวสูงทุกคนก็เลยมองกันครับว่าน่าจะมีแบรนด์เข้ามาเปิดใหม่แล้วก็พัฒนาแบรนด์ในประเทศซะโดยสัมไปนะครับเรื่องที่โมเมนตัมเวิร์กและสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่าครอปอ่านยากนิดนึงนะคือโมเมนตัมเวิร์กกับครอปเนี่ยนะครับในประเทศสิงคโปร์เนี่ยไปทำผลสำรวจธุรกิจเครื่องดื่มชานมไข่มุกในตลาดอาเซียนอาเซียนมี10ประเทศถูกไหมฮะแล้วพบว่าอย่างนี้ครับอันนี้เป็นผลสำรวจจากเมื่อปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อไม่กี่วันนี้เองในปี64ฮะมูลค่าของตลาดชานมไข่มุกเนี่ยปี64นะพุ่งขึ้นมาเป็น 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 133,200 ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่อยู่ในช่วงของการกำลังโกรธถ้าในตามลักษณะของคนที่เรียนการตลาดที่เรียกว่า product life cycle เนี่ยนะครับหรือว่า PLC เนี่ยก็คือมันอินโทรมาเรียบร้อยแล้วฮะจากไต้หวันคือมันเกิดขึ้นจากไต้หวันมีคนนำเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มรู้จักชานมที่เอาไอ้เจ้าไข่มุกสีดำๆที่เกิดขึ้นจากการทำกับแป้งน้ำตาลแล้วมาผสมแล้วก็แรปแพคเกจจิ้งแล้วกลายเป็นชานมที่ทุกคนชื่นชอบกันนี่นะฮะปรากฏว่าปีที่แล้วมูลค่าตลาดชานมอาเซียน 133,000 กว่าล้านบาทครับและเมื่อเจาะลงไปนะฮะขนาดก็คือไซส์ขนาดของตลาดเครื่องดื่มชานมไข่มุกในอาเซียนเนี่ยนะฮะปรากฏว่า10ประเทศเนี่ยอินโดนีเซียมาอันดับหนึ่งครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดชานมไข่มุกในอาเซียนอันดับหนึ่งด้วยมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหหรือ 57,000 กว่าล้านบาทนี่ขนาดตลาดภาพรวม 3,700 ล้านอินโดเอาไปแล้ว 1,600 ล้านอันดับที่2คือประเทศไทยครับประเทศไทยเนี่ยมีขนาดของตลาดชานมไข่มุกใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียน749ล้านดอลลาร์สหรัฐคือ 26,000 กว่าล้านนะครับและที่น่าสนใจก็คือในประเทศไทยเนี่ยมีสาขามีร้านที่เปิดขายชานมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศแบรนด์โลเคอลในประเทศที่คิดเองแบรนด์ที่แบบว่าเป็นโลเคอลในประเทศที่คิดกันแบบตามตรอกซอกซอยหรือสุดซอยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 31,000 ร้านนะฮะอันดับ3คือประเทศเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยมาเป็นอันดับ3ด้วยขนาดตลาดของชานมไข่มุก362ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ 13,000 กว่าล้านอันดับ4สิงคโปร์ฮะประเทศเจ้าของที่ทำเนี่ยฮะทำผลสำรวจเนี่ย342ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ 12,000 กว่าล้านครับแต่ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะถ้าวัดในแง่ขนาดขายแบบแมสเน้นวอลลุ่มเอาจำนวนแก้วเข้าว่าเนี่ยอินโดนีเซียกับไทยเนี่ยสูสีเวียดนามดีไม่ดีก็ใช่เพราะจำนวนประชากรของเวียดนามมากกว่าประเทศไทยขึ้นระดับจะแตะหลักร้อยล้านละส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยเขามี260ล้านคนขึ้นของเรานี่มี67ล้านคนนะฮะส่วนของเวียดนามถ้าจำไม่ผิดเนี่ย90กว่าล้านจนถึงขั้น100ล้านละแต่ถ้าเอาอะไรฮะกำลังซื้อแน่นๆกำลังซื้อแน่นๆของตลาดชาไข่มุกมากที่สุดอันดับหนึ่งในอาเซียนอยู่ที่ไหนทราบนะก็คือสิงคโปร์เนี่ยแหละครับถึงแม้ว่าสิงคโปร์เนี่ยในแง่ของขนาดตลาดจะเป็นอันดับ4ของอาเซียนแต่ถ้าเอาในแง่กำลังซื้อสูงสุดเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ย
สูงสุดเลยครับในอาเซียนนั่นก็แสดงว่าชานมไข่มุกแบรนด์ประเภทพรีเมียมแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์ที่ตอนนี้กำลังถูกพัฒนาจากจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันแต่ออกในลักษณะของพรีเมียมและลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยชอบที่จะไปสิงคโปร์มากกว่าที่จะมาอินโดนีเซียไทยและเวียดนามก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยครับด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งจำนวนประชากรสิงคโปร์น้อยบนเกาะเขาเนี่ยมีประมาณ4ล้านถึง5ล้านคนขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรคนสิงคโปร์เนี่ยยังไงก็สูงกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศอื่นๆเพราะตัวหารเยอะในขณะที่ประชากรของสิงคโปร์ตัวหารน้อยและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเศรษฐกิจของสิงคโปร์นั้นเป็นเศรษฐกิจที่ถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยกำลังซื้อที่สูงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจากรายงานตรงนี้เองนี่นะครับจึงทำให้ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะตลาดชานมไข่มุกในอาเซียนถ้าเป็นแบรนด์ระดับกลางลงล่างพัฒนาโดยโลคอลจะพบได้ทั่วไปในตลาดอาเซียนแต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมลักชัวรี่ถูกนำมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเข้ามาเป็นตั้งเลยหรือออโตไรซ์ดีลเลอร์เข้ามาจะถูกพบที่สิงคโปร์เป็นหลักครับรายงานฉบับนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าชานมไข่มุกที่แพงที่สุดในสิงคโปร์นั้นตกแก้วละเท่าไหร่สูตรแบบไหนรีซิปี้ยังไงเมนูอะไรนะครับแต่มีรายงานบอกมาเท่านั้นเองครับว่าแบรนด์ชานมไข่มุกไม่ว่าจะเป็นจากทั้งไต้หวันซึ่งเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นจากทั้งจีนก็ดีนะครับกำลังพัฒนาแบรนด์พรีเมียมชานมไข่มุกเพื่อเจาะตลาดสิงคโปร์เพื่อจะว่าสิงคโปร์นั้นมันมีกำลังซื้อสูงจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางธุรกิจที่นำมาฝากกันโอ้หรือเชื่อนะว่าประเทศไทยเนี่ยอันดับ2ของอาเซียนในแง่ของตลาดชานมไข่มุกเนี่ยนะฮะ